เท้าติดดินแล้วก็เห็นคุณค่าของแฟนคลับทุกๆคนทุกๆท่านที่ถือป้ายเชียร์เราส่งเสียงเชียร์เราโหวตคะแนนให้เราเราจะสร้างความสุขให้กับบุคคลเหล่านั้นโดยมีโมเดลมีรูปแบบโดยมีเทรนเนอร์ทุกๆท่านมีพ่อครูแม่ครูที่คอยสอนเราบอกเราเราจะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งสรรสร้างผลงานที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นบุคคลที่มีคุณภาพไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดการพนันอบายมุขเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยทุกคนทุกท่านอย่าท้อลูกนะคนท้อไม่แท้คนแท้ไม่ท้อขอให้ไปฝั่งฝันไปถึงฝั่งฝันทุกคนทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอให้สิ่งนั้นจงผลันสำเร็จผลันสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนทุกท่านมีอายุยืนชุ่มชื่นจิตวันณะผ่องโสพิษสำฤทธิ์ผลสุขล้ำสำราญบันดาลดลพระละล้นก้าวหน้าสถาพรขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์มีหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดปานให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องไผ่ขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกเสื่อมชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์ดังฉัตรชัยเจริญวัยเจริญศรีทวีงามทุกท่านทุกคนเทอญยะถาวะริวหาโพราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพเพติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสเนจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภะลังแล้วเราจะร่วมร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมีขอทุกคนทุกท่านยืนขึ้นนะยืนขึ้นได้จ้ะและเมื่อยืนขึ้นแล้วขอให้ทุกคนทุกท่านสงบนิ่งเป็นเวลาพอสมควรประเทศเรานั้นมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ทรงเสวยแล้วเสด็จไม่ว่าเขาสูงเสียดฟ้าสักปานใดถิ่นทุรกันดารสักแค่ไหนพระองค์ทรงดั้นด้นไปทุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยคือทุกของพระองค์แก้วแหวนเงินทองพระองค์มีมากพอยศถาบรรดาศักดิ์พระองค์มีล้นฟ้าพระองค์หวังเพียงว่าขอให้ประชาชนในผืนแผ่นดินไทยของพระองค์ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เป็นพระทำหน้าที่พระให้สมบูรณ์เป็นพ่อเป็นแม่ทำหน้าที่พ่อแม่สมบูรณ์เป็นครูเป็นอาจารย์ทำหน้าที่ครูหน้าที่อาจารย์ให้สมบูรณ์เป็นลูกเป็นนักศึกษาทำหน้าที่ลูกหน้าที่นักศึกษาให้สมบูรณ์เพียงเท่านี้พระองค์ทรงพอพระทัยแล้วหวังไว้อย่างยิ่งว่าเราทุกคนทุกท่านจะน้อมนำธรรมถวายแด่พระองค์ได้ทั้งหมดแถวตรงคนนั่งลงได้แล้วก็คงจะห้ามอ่านใช่ไหมฮะหนังสือแต่ว่าน้องหญิงฮะหลานสาวพระอาจารย์อยู่ม.4เทอม2กำลังจะขึ้นม.5ก็คงขอลายเซ็นให้หลานสาวด้วยในหน้าเรานะครับเราอยู่หน้าไหนกรุณาเซ็นให้มอบให้น้องหญิงหลานสาวพระอาจารย์ครับ
บกวนด้วยนะครับโปรเจกต์อ่ะยื่นกันไปครับปากกาโทษทีฮะอาจารย์มีฮะอาจารย์พกปากกามาด้วยครับมีมาเรียบร้อยแล้วครับมีเมจิกเลยเชิญเลยครับใหญ่ๆเลยครับจะเอาอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ครับเดี๋ยวคงจะถ่ายภาพเพราะว่าเดี๋ยวพระอาจารย์จะไปออกเว็บไซต์ถ้าภาพไหนออกได้นะครับครับเพราะว่านักเรียนฟังพระอาจารย์เยอะเดี๋ยวโหวตอยู่แล้วก็อาจจะได้มาเชียร์ๆพี่ๆเดี๋ยวครูเปิดให้ดีกว่าเว็บไซต์เปิดไปอย่างนี้ก็พอดีเจอทุกอย่างในโลกห้ามรู้กระแสข้างนอกมาทีละคนวันนี้จะออกเว็บไซต์พระอาจารย์นะครับเนี่ยโวยวายเว็บเวอร์วายเว็บคนเข้าไปแล้วโวยวายตอบช้าเวอร์วายเว็บธรรมะ delivery.com อาจจะมีภาพคู่กับพวกเราวันนี้แล้วก็ให้เด็กๆได้ดูด้วยวันนี้มีอะไรบรรยากาศอะไรบ้างครับอาจารย์เปิดเองก็ได้ครับอาจารย์รู้ว่าอยู่หน้าไหนอาจารย์เปิดไปเลยเชิญเลยครับมอบให้น้องหญิงน้องหญิงฮะน้องหญิงตอนนี้ก็ดูอยู่ฮะตอนนี้แล้วเขาก็ขอมาไม่งั้นมีงอนด้วยก็เลยต้องทำหน้าที่น้านิดหนึ่งครับมีหน้าที่หลายอย่างครับใครมีข้อสงสัยหรืออยากได้หลักคิดอะไรเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนี้ตอนนี้เป็นช่วงนาทีทองสามารถถามท่านพระอาจารย์ได้นะครับเชิญเลยครับหลักคิดการที่จะทำให้เราฮึดสู้หรือแก้ท้อถอยหรือทำให้เราไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องที่มันกุมใจกดดันเครียดอะไรเงี้ยเชิญเลยนะนานๆเราถึงจะมีโอกาสที่จะมีพระเข้ามานะครับนี่มีหลายรุ่นนะ AF เนาะรุ่น1รุ่น2ครับนี่เป็นรุ่นที่6ครับซีซั่นที่6โอเคครับเชิญเลยครับอ๊อฟอย่างอ๊อฟก็เวลามีเรื่องเครียดอ๊อฟก็จะไม่ค่อยจมปักครับครับก็จะหาอะไรทำออกกำลังกายหรือว่าครับทำอะไรที่มันแบบไม่ได้เราไม่ค่อยได้อยู่กับความเครียดอ่ะครับครับก็จะไม่ค่อยมีเรื่องเครียดเท่าไหร่ก็จะพยายามทำอะไรต่อไปเรื่อยๆคนต่อไปเลยครับผ่านไม่มีเรื่องเครียดอะไรให้แก้ปัญหานะครับเอาถ่ายรูปร่วมกันนะครับถ่ายรูปพระอาจารย์เลยแล้วจะเคลียร์ยังไงอ๋อไม่ค่อยได้อยู่กับตรงนั้นอยู่แล้วใช่ครับใครมีอารมณ์เหงาบ้างครับอยู่ห่างคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องมีเหงาไหมครับเหงาไหมครับพระอาจารย์เป็นลูกคนสุดท้องคนที่7ครับไปอยู่ขอนแก่นวัดตาลเรียงบ้านผือทำไมนะครับป้าครับทำไมลูกพระอาจารย์เคยนั่งร้องไห้ครับเป็นเนนบวชปีแรกเพราะเป็นลูกที่ติดแม่มากลูกคนสุดท้องลูกคนที่7แล้วนั่งร้องไห้น้ำตาไหลนั่งคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาล่ะเราก็ทำหน้าที่เราเขาให้ดูหนังสือดึกไม่เกิน4ทุ่มครับเขาจะปิดไฟก็จุดเทียนดูเพราะว่าต้องแข่งกับเพื่อนในการเรียนบาลีก็มันใช้ตามากน้ำตาไหลน้ำตาไหลมาเฉยๆนะครับไม่ได้ร้องไห้เลยนะมันเหมือนตาจะบอดเขียนจะหมายไปเวอร์มากเลยแม่สงสัยอาตมาจะตาบอดแล้วอะไรเงี้ยเวอร์มากเลยโอเวอร์แอคชั่นมากแม่ก็มาเป็นอะไรลูกทำไมเป็นอะไรยังไงก็เคยผ่านจุดนั้นมาครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเราก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับเนี่ยอยู่กับครูบาอาจารย์เนนเขาก็จะไปอุปถัมภ์พระก็จะเหมือนพี่เราเหมือนพ่อเราที่คอยสอนคอยแนะนำเราเป็นกำลังใจเหมือนบรรยากาศที่นี่เลยครับก็คล้ายๆครับอันนี้ผ่านไปครับออฟอ่ะทีครับนึงได้แล้วเดี๋ยวออกจะมาอีกนะครับครับเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับโอ้เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ความภาคเพียรพยายามนะทีแล้วครับมีคำถามไหมครับมีไม่มีก็มาถ่ายรูปก่อนครับเดี๋ยวไปฝั่งน้องหญิงครับน้องหญิงถ่ายรูปก่อนแล้วกันถ่ายรูปก่อนแล้วกันครับโอเคครับมีอะไรถามไหมครับก็ปกติที่ผ่านมาที่จะเป็นคนที่แบบความคิดฟุ้งซ่านครับอย่างอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยก็ยังแบบก็ยังเก็บมาคิดเก็บมาเป็นสติช่วงนั้นอยู่สมมุติว่าตะกี้ทำอะไรไม่ดีไปปุ๊บไม่พอใจพอเราไปทำอีกอื่นละแต่ว่าจิตยังไปกังวลตรงนั้นอยู่ตรงนี้ก็เลยพยายามลดอยู่ครับเพราะว่ามันทำให้เราแบบไม่มีสมาธิไม่มีสติครับทำให้เราไม่จดจ่อที่นี่ก็มีปัญหาแล้วเขาเคลียร์เองหมดเลยนะครับยังไม่ได้สอนเลยเรากำลังจะบอกต้องลดนะอ่ะเขาลดไปแล้ววันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยครับเป็นประโยคบอกเล่าหรือเป็นประโยคคำถามแต่ดีฮะคือบางทีบางครั้งเนี่ยพระอาจารย์เป็นคนเหมือนทีครับคือนักพูดเขาจะมีหลักการว่าอย่าเสียดายคือเตรียมอะไรไว้จะพูดเนี่ยถ้าไม่ได้พูดอย่าเสียดายแต่พระอาจารย์ชอบเสียดายครับที่ทำไมเราไม่ได้พูดอันนี้เนี่ยวันนี้ก็มีหลายอย่างไม่ได้พูดเสียดายนะเสียดายทำไมไม่ได้พูดแต่เผอิญตะกอดเนี่ยเสียดายแล้วแก้ตัวยากเพราะว่ายังไม่มีชื่อเสียงงาน